โอ้พระเจ้าครับขอให้ผมได้มีสีวิดีโอที่ดีเยี่ยมและขอให้หน้าผมได้ชัดเจนอย่างที่ข้าพเจ้าได้ปรารถนาถึงนะครับสาธุผมหวังว่าสีวิดีโอในรอบนี้น่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านเอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สู่รายการ Victory Cat นั่นเองสำหรับภายในวันนี้นะครับเราก็กลับอยู่ในเกม Minecraft นั่นเองเย้ซึ่งวันนี้นะครับเราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียกง่ายว่าต่อกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ EP 2สำหรับการเอาชีวิตรอดนะฮะบนเกาะกลางทะเลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมดูตอนนี้สิฮะว่าตอนนี้เราเจอกับอะไรนะครับตอนนี้ต้นไม้เราโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมนี่ถือว่าโคตรเขียวขจีเลยนะฮะว่าแต่ว่าขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหตายแล้วคุณผู้ชมเหมือนกับว่าผมจะเห็นเรืออยู่ไกลๆด้านหน้าเรานะฮะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเว้ยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมนะฮะที่เราจะไปที่อื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะผมคิดว่าเราจะมาทำการสร้างบ้านกันนั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าก่อนเราจะไปเล่นกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยให้ตามคลิปของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับพี่วิกมีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นเนี่ยเราจะเล่นเกมหรือไม่ใช่เกมใหม่ครับอย่างแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะกระโดดลงตรงนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมeasy world นะครับตอนนี้เหมือนกับว่าเรายังไม่มีขวานเลยนะฮะผมคิดว่ามันถึงเวลานะฮะคุณผู้ชมที่เราจะต้องลงดันเจียนนะฮะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้น่ะผมต้องการอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาทำการคราฟในส่วนของ pickaxe ไม้กันก่อนเลยดีกว่านะฮะเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการหินเนี่ยเราต้องใช้ pickaxe ไม้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับอู้มีกล่องด้วยใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวผมเอากล่องไว้ข้างนอกก่อนดีกว่านะฮะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตอนนี้ของค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับแล้วเหมือนกับว่าวันนี้เราจะมีภารกิจนะฮะสร้างฟาร์มแตงโมด้วยนะฮะคุณผู้ชมเพราะเหมือนกับว่าแตงโมเรายังไม่ได้เอาไปเพาะพันธุ์เลยนะครับหลุมแม่งอยู่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมฮะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ปึ๊บโอเคอยู่นี่นะฮะโอ้โหเชดเดอร์นี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับโอเคผมเอาไปสักประมาณ3บล็อกได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดไป3บล็อกก็จะได้พิกแอคใช่ไหมแล้วก็2บล็อกอ่ะฮะเดี๋ยว2บล็อกนี้ก็จะเป็นในส่วนของดาบนะฮะแล้วก็3บล็อกนี้ก็จะเป็นในส่วนของขวานนั่นเองเรียกง่ายว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เบสิกมากๆนะฮะจริงๆแล้วเราควรจะทำตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีเวลานะฮะที่จะทำอะไรเพิ่มเติมนั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาสร้างในส่วนของขวานกันเลยดีกว่านะครับอู้ easy verb นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแรกเลยดีกว่าฮะคุณผู้ชมนี่ต้นกล้าของเรานะฮะผมคิดว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเดอะเบสมากๆเลยนะฮะที่เราเนี่ยได้ปลูกต้นไม้เพราะเนื่องจากว่าเราได้เมล็ดพันธุ์มานะฮะทำให้ต้นไม้เนี่ยก็ขึ้นมาได้อย่างมากมายกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะอันนี้ได้มาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห12แล้วว่ะคุณผู้ชมโคตรเยอะอ่ะโอ้โหนี่ตัดแป๊บเดียวเนี่ยแล้วก็ด้านนี้ด้วยครับคุณผู้ชมด้านนี้สักหน่อยด้านนี้สักหน่อยนะครับ5 minutes later สำหรับบ้านเรานะฮะผมคิดว่าผมจะทำการสร้างบ้านไว้ด้านบนนะฮะบางคนจะรู้แล้วว่าเพราะอะไรนะฮะผมคิดว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าอีซี่ดีนะฮะแล้วก็มองเห็นทุกสรรพสิ่งนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้ว่ามีอะไรเข้ามาหาเราหรือเปล่าแรมนองนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่น่าจะดีมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเอาตรงไหนดีฮะคุณผู้ชมตรงนี้ด้วยนะกันนะฮะเดือทรงแล้วผมคิดว่าเกาะเรานี่น่าจะรกด้วยต้นไม้จริงๆนะฮะโอเคระหว่างนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้นะครับมาเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนดูกันดีกว่านะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทำการขุดตรงนี้ออกไปนะฮะแล้วก็เอานี้ออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ในส่วนของพั่วเลยดีกว่านะครับสเต็ปเดิมเลยครับคุณผู้ชมผมคิดว่าพั่วเนี่ยเราก็ยังใช้พั่วไม้เหมือนเดิมได้นะฮะคือมันยังไม่มีความจำเป็นที่เราจะใช้พั่วหินนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับโอเคโอ้โหได้มาตั้ง55บอกยังไม่ได้แปรรูปผมคิดว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วนะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนเสร็จสับแล้วนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาลองทำการเกี่ยพื้นที่ก่อนนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเกี่ยพื้นที่ก่อนนะคุณผู้ชมลองเกี่ยดูก่อนนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าพื้นที่บ้านเป็นระดับนี้หรอผมคิดว่ามันน้อยไปหรือเปล่าฮะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะทำให้มันเป็นบันไดลิงละกันนะฮะ
หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ไม้ดูแล้วกันนะฮะไม้เดี๋ยวผมจะทำการแบ่งไว้ประมาณ3ส่วนประมาณนี้โอเคแล้วก็ทำการแปรรูปไป58บล็อกนะครับไว้ประมาณนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมลองดูนะครับอันนี้ถือว่าเราใช้พื้นที่เดิมเลยนะฮะที่บ้านเขามีมาให้เรานะครับโอเคตรงนี้ใช่ไหมเราใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะประมาณนี้เหรอคุณผู้ชมคิดว่าเป็นไงพี่ผมว่ามันก็ได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วผมคิดว่าทรายก็เริ่มที่จะสำคัญสำหรับเราแล้วนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการทรายนะฮะมาทำเป็นกระจกนั่นเองนะครับโอเคขึ้นมา3ชั้นด้วยกันนะฮะดูจากทรงแล้วเนี่ย3ชั้นผมคิดว่าเราต้องมีบางส่วนนะฮะที่เราจะลงเป็นเสาหลักนั่นเองเสาหลักในความหมายของผมก็คือเหมือนกับว่าเราจะใช้บล็อกไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูปนะฮะแล้วเราก็ต้องมีการเจาะนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการทำกระจกนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้เจาะแล้วแน่นอนนะฮะ What ผมคิดว่าบล็อกไม้ผมน่าจะตกลงไปข้างล่างแล้วนะฮะคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วนะครับเจาะตรงนั้นไปแล้ว1ใช่ไหมแล้วก็ด้านนี้ด้วยฮะด้านนี้อีก1นะครับแล้วก็ด้านนี้ด้วยอีก1นะฮะผมคิดว่าวิวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่กำลังดีเลยทีเดียวนะฮะที่เราสามารถมองเห็นได้ทั้ง3ด้านนะฮะถ้าเกิดรวมทางเข้าทางออกด้วยแล้วก็เป็น4นั่นเองนะครับโอเคส่วนเสาหลักนะฮะผมคิดว่าผมจะทำการตัดเสานี้ออกนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเสาหลักเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเสาหลักเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเสาหลักนะครับตรงนี้ไหมตรงนี้ก็หน่อยนึงก็ได้นะฮะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทำการตัดมันออกไปนะครับเรียกง่ายว่าเกือบตัดหมดเลยนี่หว่าผมเรียกง่ายว่าผมตัดไปตัดมานี้เราเกือบตัดหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคอันนี้ทางเข้าทางออกเว้ยอันนี้เราต้องเอาอยู่แล้วนะฮะโอเคแล้วก็มาด้านนี้นะฮะด้านนี้เนี่ยคือเราตัดด้านนี้ไปแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องทำการตัดด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองวางกันดูดีกว่านะฮะอู้วางไม่ได้ด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราวางไม่ได้ปุ๊บโอเค1 2 3 4 5 6 7โอเคได้ประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมรู้สึกว่าวางผิดไปนะครับโอเคเหมือนกับว่าเมื่อกี้มีบล็อกไม้อยู่นะฮะโอเคหลังจากที่เราวางในรูปแบบนี้แล้วนะฮะผมคิดว่าตรงกลางเนี่ยเราจะใช้ไม้ที่มันแปรรูปแล้วครับคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่ามันจะได้มีการตัดสักเล็กน้อยนะฮะนี่เป็นในรูปแบบนี้นะฮะหวังว่ามันน่าจะโอเคนะเว้ยคือถ้าสมมติว่าเราใช้หมดเลยผมคิดว่ามันอาจจะแบบโคตรนูบนะฮะคือเราทำออกมาหลายซีรีส์แล้วนะฮะคือมันกากมากอะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเราทำแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่โอเคที่สุดปุ๊บเรียบร้อยนะฮะถือว่าหมดพอดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสีตัดที่ดีนะครับโอเคโต๊ะครับนะฮะโต๊ะครับนี่ผมอาจจะต้องวางกลางบ้านแต่เนื่องจากว่าตอนนี้โต๊ะครับยังวางไม่ได้นะฮะโอเคหลังจากที่เราวางไว้ในรูปแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะเรามีหินมาคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอาจจะใช้ในส่วนของการตัดนะฮะของไม้โดยการใช้หินนั่นเองนะฮะลองดูไหมผมคิดว่าใช้หินก็ได้เป็นอะไรที่ดีนะลองทำเป็นแบบแผ่นออกมาแรมนองนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตอนนี้เรามีในส่วนของสโตนอยู่นะครับเยี่ยมได้มา6ว่ะก็ต้องวางในรูปแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็วางไว้ด้านนี้นะฮะผมคิดว่าเป็นอะไรที่โอเคนะเว้ยคุณผู้ชมมันน่าจะตอบโจทย์ได้อยู่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ออกโอเคฮะแล้วก็ใส่ไว้ในด้านนี้นะฮะแล้วก็ต้องการอีกสักประมาณชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ใช้ในส่วนของไม้นะครับอันนี้ถือว่าเราทำในรูปแบบของสแตนดาร์ดไปก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมคือเรายังไม่ได้แบบว่าอาจจะใช้บ้านหลังนี้แบบโดยแท้แรมนองนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะระหว่างนี้เราก็มาเก็บไม้ก่อนนะครับโอ้โห ต้นข้าวโตแล้วนะฮะอะไรมันจะโตรวดเร็วขนาดนั้นนะครับตอนนี้รู้สึกว่าซูก้าเราก็โตแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวิ่งเก็บสักเล็กน้อยนะฮะโอ้โหตอนนี้ฝนตกอยู่ฮะคุณผู้ชมผมละชอบจริงๆเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราเล่นเซอร์ไวเวลกลางทะเลในรูปแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ฝนตกตลอดเวลานะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าจะเริ่มงิดๆแล้วหน่อยนึงแล้วนะฮะคุณผู้ชมว่าตกถี่นะฮะตกถี่มากๆนะฮะคือไม่เคยเจออะไรที่มันแบบตกถี่มากขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับโอเคได้มาเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราได้มาประมาณเท่าไหร่เอ่ยได้มา14นะฮะ14น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราสามารถที่จะทำการตั้งทางขึ้นทางลงได้ด้วยเลยหรือเปล่านะครับทางขึ้นทางลงเรานี่ผมคิดว่าก็น่าจะตอบโจทย์ได้นะฮะมันคงถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องทำนะฮะปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับคุณผู้ชมปึ๊บโอเคแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยนะฮะเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้บ้านเกือบสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับ
โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคลองเหยียบอันนี้มานะครับแล้วก็อย่างนี้เหรอโอ้โหแล้วตรงด้านบนนี้คืออะไรใช้ไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูปแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมดูเสื้อเป็นไงนะครับมันดูแบบเอ้าโอ้ my god โอ้โหมันดูยังไงวะผมดูแล้วมันรู้สึกแปลกๆนะตึงหิดหน่อยๆนะฮะแต่ถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะสำหรับเราแต่แค่รูปทรงมันก็จะแบบแปลกๆหน่อยนึงแรมนองนี้นั่นเองนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเราค่อยทำเพิ่มเติมตรงอื่นได้ไหมคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องใส่กระจกแรมนองนี้นะครับประตูโอเคไหนๆเราเข้ามาแล้วนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวทำประตูไปก่อนนะครับประตูนี้เราใช้ประตูไม้สแตนดาร์ดแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับนี่ทำแบบนี้ดีกว่านี่ประตูเราโคตรฮาร์ดคอร์นะฮะนี่ทำออกมาในรูปแบบนี้นะครับโคตรแอดวานซ์เลยนะครับแล้วก็มีการใส่ในเรื่องของกระจกนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราจะทำอะไรอีกดีครับคุณผู้ชมตรงนี้พื้นเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหน่อยดีกว่าเนาะเปลี่ยนตรงนี้เป็นไม้ละกันนะฮะดูตรงแล้วผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ดีนะครับเนื่องจากว่าเรารวยไม้อะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ใช้ไม้ธรรมดานะฮะแต่ว่าเราจะใช้ไม้ที่แปรรูปด้วยแล้วก็ยังไม่ได้แปรรูปด้วยนะครับนี่วางในรูปแบบนี้เลยนะฮะเอ้ยรูปทรงแม่งโคตรอาร์ตอะโอเคปุ๊บ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 เยี่ยม very good คุณผู้ชมถือว่าตอบโจทย์มากนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำบันไดลิงกันหน่อยหนึ่งละกันนะฮะรู้สึกว่าบันไดลิงนี่อาจจะต้องใช้ไอ้นี่ใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดต้องใช้เป็นสติ๊กนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมดึงสติ๊กมาก่อนนะครับได้มา8นะฮะโอเคโอ้โหได้มา3เองเหรอทำไมมันน้อยจังวะโอเคได้มา8นะฮะเป็น6คุณผู้ชมคิดว่า6พอปะผมคิดว่าน่าจะพอนะ6นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาได้ลิงของเรานะฮะผมคิดว่าเราอาจจะต้องเริ่มทำตั้งแต่ตรงนี้เลยก็เป็นได้นะครับโอเคอันนี้วางไปเลย1นะฮะ2 3โอเคโอ้ยรู้สึกว่าต้องแอดวานซ์หน่อยอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมเอาไว้ในรูปแบบนี้โคตรแอดวานซ์อ่ะแต่ว่าโอเคนะมันก็ตอบโจทย์ดีนะฮะนี่โอเคแล้วตรงนี้ล่ะครับคุณผู้ชมเราจะทำยังไงดีฮะจริงๆแล้วตรงนี้มันน่าจะเป็นหินซะมากกว่านะฮะแต่เหมือนกับว่าตรงนี้มันไม่มีโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้างั้นเราใช้เจ้าสโตนนี้ไปเลยแล้วกันนะครับโบ๊ะโบ๊ะโอเครู้สึกว่าเหลือแค่อันเดียวครับคุณผู้ชมไม่พอหรอไปเนี่ยโอ้ my god ไม่พอว่ะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันจะพอซะอีกเนี่ยตั้ง6อันเนี่ยแต่ว่านี้มันเหมือนกับจะไม่พอนะฮะโอเคเฮ้ยแต่มันก็ได้อยู่นะนี่คุณผู้ชมนี่คือทางเข้าบ้านของเรานั่นเองนะครับโอเคแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะฮะเรียกง่ายว่าถูๆไปถ่ายๆไปแล้วกันนะครับทางลงเรานี่ผมคิดว่าลงแบบนี้น่าจะรวดเร็วกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหาในส่วนของโคกันหน่อยนึงละกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราลืมคราฟในส่วนของพิแอคหินมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้นไปคราฟก่อนละกันนะครับแล้วเราก็ต้องเอาทรายมาด้วย1 2 3เอาทรายมา3บล็อกนะครับผมคิดว่าในส่วนของเชดเดอร์นี้ก็ถือว่าโอเคนะเว้ยคือพอเวลาที่มันมีแสงมาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยคุณผู้ชมก็ยังพอมีแสงลงเข้ามาในส่วนของดันเจียนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นเชดเดอร์บางตัวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะแบบมืดไปเลยแรมนองนี้นะฮะอาจจะไม่ได้มีแสงออกมาในรูปแบบนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทำการขุดหน่อยละกันนะฮะขุดแค่เวิร์กนี้พอนะฮะเนื่องจากว่าเรายังไม่พร้อมจริงๆที่เราจะลงดันเจียนนะครับมันน่าจะมืดมากๆเลยครับคุณผู้ชมด้านล่างนู้นนะครับโอเคปึ๊บฮะอันนี้ได้มาเท่าไหร่เนี่ย15แล้วใช่ไหมเอาแค่หมดอีก3บล็อกนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็พอแล้วนะครับโอเคปึ๊บได้มา20บล็อกพอดีนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราต้องการทรายโอเคทรายต้องการนะฮะทรายเป็นของเราแล้วนะฮะ3บล็อกด้วยกันตามที่เราเริ่มการเคลียร์เอทไว้นะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะเคลียร์เอทออกมายังไงต่อดีฮะคุณผู้ชมโอเคหลังจากที่เราได้เรียบร้อยนะฮะเราก็มีหินอยู่ประมาณ7บล็อกโอ้โหผมลืมหินนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเราไม่มีเตาเผาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหินถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะทำการสร้างเตาเผา What the fuck ฝนตกอีกแล้ว คุณผู้ชมฮะผมพูดตรงๆเลยนะนี่ตั้งแต่เล่นมานี่ฝนตกไปประมาณ3รอบได้แล้วนะฮะอันนี้คือรอบที่3นะฮะคุณผู้ชมคือมันตกเกินนะฮะมันตกมากเกินไปนะฮะตกแบบแปลกๆเลยทีเดียวแหละนะครับโอเคเราได้เตาเผามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาเตาเผามาไว้ด้านนี้กันดีกว่านะฮะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเอาทรายใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่โคไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราอันนี้กล่องไว้ในนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชม
โอเคปุ๊บนี่โอเครู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเรายังมีในส่วนของเมล็ดโอ๊กนะฮะอยู่ที่ประมาณ12อันด้วยกันนะครับแล้วก็มีแอปเปิลด้วยอยู่อีกประมาณ6บล็อกด้วยกันนั่นเองนะครับโอ้โหฝนตกนะฮะคุณผู้ชมดูดิฮะว่าในส่วนของเท็กเจอร์นะฮะมันมีน้ำขังอยู่ตรงหน้าต่างด้วยนะฮะโอ้ my god ไม่นะคุณผู้ชมไม่นะเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะฮะรู้สึกเหมือนกับว่าเราน่าจะคราฟเป็นแผ่นได้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะคราฟแผ่นยังไงวะรู้สึกว่าผมจำได้อยู่คราฟแผ่นยังไงวะเนี่ยคุณผู้ชมผมลืมแล้วนะฮะโอเคเอาเป็นว่าอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะฮะ1 2แล้วก็3นั่นเองนะฮะทำการบล็อกเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับภายในวันนี้นะฮะก็คงจบลงเพียงเท่านี้นั่นเองก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้ทำการสร้างฟาร์มแตงโมนั่นเองนะฮะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างฟาร์มแตงโมภายใน EP หน้าละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วอยากให้ซีรีส์เนี้ยเดิมเนินการต่อไปนะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วอย่าลืมตามกด Subscriber นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้ไปตามคลิปของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับพี่วิทย์ก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you.